สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตได้อีกครั้งนะครับพบกับผมเต้เดี๋ยววันนี้เราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีนำมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยก่อนที่เราจะเข้าคลิปนะครับเราก็ไปอัปเดตกราฟปัจจุบันเราต้องมาอัปเดตของเก่ากันเป็นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับครั้งก่อนนะครับที่ผมมองไว้นะว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะให้ลงมาเป็น B นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เนี่ยอย่างน้อยก็ดีขึ้นไปเป็น A ก่อนนะครับก็คือเหมือนกับว่าแนวรับแรกนะครับคือไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยเราตีโดยการคาดการไว้ก่อนนะว่าอาจจะเป็นเข็มเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับหลุดออกมาเป็นโซนซึ่งมาจริงๆนะครับมาตรงพอดีด้วยนะแล้วก็กลับขึ้นไปจริงๆนะครับแต่ทีนี้พอกลับขึ้นไปเนี่ยก็คือลงมาไม่สุดจนเป็น B นะครับแต่ว่าก็คือยังเกาะเป็นภาพรวมของการไต่ขึ้นยังเปลี่ยนแบร์แฟกอยู่นะแต่ว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ดูนะเขามองว่าไม่ยอมขึ้นไปถึง 17,500 นะครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในโซนกรอบสีแดงที่เราคาดหวังได้นะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจะมีชาแนลที่ผมตีเป็นคล้ายๆกับแนวต้านเป็นเทรนไลน์ที่ลากมาจากภาพรวมใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอสัมผัสนิดหน่อยนะก็มีการดิ่งร่วงกลับมานะครับอาจเป็นสัญญาณนะว่าจะไม่ขึ้นไปตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับก็เพราะว่าติดตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดช็อตที่ดีนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มหาแพทเทิร์นใหม่มาแล้วนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าสัปดาห์นี้มีเนื้อหาที่ค่อนข้างมากแล้วก็ข่าวต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะทำให้กราฟเนี่ยมีโมเมนตัมที่รุนแรงได้นะครับแต่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมๆกันอีกครั้งนะที่เรามองไว้ว่าอย่างน้อยทำเป็นไฮโลหรือว่าโลที่ยกสูงขึ้นเนี่ยถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะทำเป็นโลว์โลแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมของการขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มอ่อนแรงลงอย่างมากแล้วนะครับในฝั่งที่ผ่านมานะครับของการปิดออปชันนะครับหรือวันเซตเมนต์นะครับในวันศุกร์ที่9ที่ผ่านมานะครับถ้าเป็นฝั่งของเดลิบิทเนี่ยปิดอยู่ที่17214ส่วนถ้าเกิดว่าเป็น CME เนี่ยก็ปิดอยู่ที่17035นะครับทำให้เราพอจะพรีดิคอนาคตว่ามีโอกาสที่ราคาจะลงไปปิดต่ำกว่า17035ซึ่งเป็นแกปของ CME นะครับสำหรับทางฝั่งของกราฟปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามองว่าถ้าเป็น A กับ B ตัวใหม่เนี่ยเรามองว่าถ้าไม่ลงตอนนี้เนี่ยเพื่อให้ทำเป็น lower low นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ยังมีสัญญาณของการทำเป็น higher low อยู่นะแต่ว่าสัญญาณการทำ hidden bear แล้วก็ regular bear เนี่ยค่อนข้างโผล่มาให้เห็นเนี่ย3รอบแล้วนะครับก็คือได้ทำเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงนึงนะครับที่เห็นนะก็จะมีตรงนี้1นะครับตรงนี้2ตรงนี้3แล้วก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเริ่มเข้าใกล้จุดที่จะต้องน่าจะต้องลงแรงๆอีกรอบบ้างนะครับผมมองแบบนั้นนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยวิเคราะห์ออกมาได้หลักๆ2แบบนะครับก็คือค่อยๆลงเลยเดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์อีกทีนะว่าถ้าลงเลยมาจากข่าวอะไรบ้างนะครับที่มีผลนะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ลงเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้อีกสักหนึ่งรอบทีนี้ขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นมาในโซนนี้แล้วลงต่อก็ได้หรือจะขึ้นมาแตะโซนนี้ได้หมดเลยนะครับตรงนี้คือมองว่ามีโอกาสแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะไปไกลมากนะคิดว่าเป็นการขึ้นเพื่อยังลงอยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดเนี่ยผลักดันราคาขึ้นไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแรงที่จะขึ้นไปได้ไกลขนาดนั้นนะขึ้นไปเพื่อรอลงทำลิควิดเดตมากกว่านะครับก็เดี๋ยวดูออปชันเพิ่มอีกครั้งนะครับปัจจุบันของสัปดาห์นี้นะครับออปชันก็ยังอยู่ในช่วงของ 17,500 เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งพุทธเนี่ยรอบนี้มี2ตัวนะครับเพราะว่าน้องหมึกเนี่ยเขาช่วยดูมาให้นะครับว่าเอาเพิ่มไปอีกตัวนึงดีกว่านะจากที่ปกติเราจะดูแค่พุทธกับคอยอย่างละ1นะครับรอบนี้มีพุทธ2ตัวนะแต่เรือสแบ็คเพย์เนี่ยยังมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่ง16964ก็จะเป็นค่าของคอที่17,500นะครับที่ยังไปไม่ถึงนะครับส่วนพุทธอยู่ที่16,500พอมาอยู่ตรงกลางเนี่ยก็เลยได้เป็น Real Smack Pain ที่อยู่ในโซนนี้นะครับเราก็เลยมองว่า Real Smack Pain เนี่ยมันจะเป็นจุดที่จะตัดสินใจว่าจะเป็น A หรือเป็น B กันแน่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่จะไม่ทิ้งความเป็นไปได้คือไม่ทิ้งพุท1550นะครับก็ค่อนข้างลงลึกนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างสัมพันธ์กับ Hidden Bullish Divergence นะของปีที่แล้วเลยมันก็จะเล่นเป็นที่ภาพรวมที่ใหญ่กว่านั้นอีกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะให้โฟกัสแค่ตัวที่เป็นอยู่ใกล้ๆที่เป็นกรอบตรงนี้ก่อนนะครับเลยให้ A กับ B เนี่ยมาจบตรงนี้ก่อนเพราะว่าคิดว่าภายในสัปดาห์เนี่ยโมเมนตัมน่าจะประมาณเนี่ยก็คือแรงมากแล้วนะครับส่วนการขึ้นเนี่ยเรามองแค่ว่าเป็นภาพรวมว่าอาจจะกลับไปรีเทสนะครับแต่ว่าเส้นชาแนลที่เราตีไว้ตั้งนานแล้วนะครับไอ้ตัวนี้น่ะ
ก็สัญญาณมันก็บ่งบอกนะว่ามันก็กลับมารีเทสแล้วนะครับเราก็เลยไม่ได้ตัดโอกาสว่าเออจริงๆแล้วมันก็ลงได้นะถ้ามันจะลงแต่ว่าถ้าจะยังขึ้นอีกสักหนึ่งรอบก็ยังได้นะเพราะว่าเดี๋ยวลองไปดูพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับว่ารอบนี้มีข่าวอะไรที่อย่างที่บอกนะเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ภาพรวมนะครับที่เรามองนะตอนนี้เนี่ยก็ถ้าเอาแบบคิดจริงๆเนี่ยอยากให้มันเป็น A ไปเลยเพราะว่ามันจบนั้นจบมันจบครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในโซนไซด์เวย์แล้วเรามองว่าถ้าหลุด channel แล้วเราก็ภาพรวมเป็น bear flag ด้วยเนี่ยคือไต่ขึ้นแล้วก็เตรียมตัวพุ่งลงเนี่ยก็โอเคปัจจุบันเนี่ยเราแค่อยากจะหาว่าตรงจุดโซนเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ก่อนนะครับก็จะเป็นภาพ2ภาพนะครับถ้าดูในอินดิเคเตอร์ประกอบเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่ามีแบร์มา3แล้วนะแต่ว่าดีดลงมานะครับก็มีบูรับอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะทะลุได้หรือเปล่านะเพราะว่าแบร์เนี่ยเขารอมาหลายลูกมากๆแล้วนะอย่างที่ผมเคยบอกไปช่วงที่ก่อนๆว่าเออจริงๆเนี่ยอยากให้มันมีแบร์มาหลายๆลูกก่อนนะครับถ้าเป็นการเล่นบิตคอยน์ปกตินะมันเริ่มมีแล้วตอนนี้ก็เลยต้องกลับมาโฟกัสนิดนึงว่าอาจจะไบแอสลงมากกว่านิดนึงแต่เราก็ดูโมเมนตัมของตลาดเป็นหลักก่อนนะครับก็จะแบบคิดแผนไว้ในหัวก่อนส่วน Store RSI เนี่ยเราก็มองว่าค่อนข้างที่จะกลับขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับถ้ามีการตัดตัวด้านบนอีกสักรอบเนี่ยก็ผมมองว่าสวยแล้วนะถ้าไม่ไซด์เวย์อยู่ตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็คือขึ้นไม่ได้อีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็คือถ้าตัดเนี่ยโอเคเลยนะถ้าในการมองลงนะเพราะว่ามี RSI ที่เป็นเรื่องของบูรับอยู่ข้างล่างส่วนโมเมนตัมของCB และ Deribit นะครับขอไว้กลับมานิดนึงก่อนเขาเป็นวันที่8ซึ่งเข้าสู่ช่วงของวันที่9นะครับแก็บของวันเนี่ยขึ้นมาแรงพอสมควรนะ173เลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือของช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาในช่วง 7:00 นนะครับก็ปิดลงมาอยู่ที่ประมาณ16871นะครับก็แปลว่าลงมาปิดต่ำกว่าแก็บของ CME นั่นเองนะครับก็ยังแปลว่าสูตรนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับของ Deribit กับ CME นะที่เป็น One Settlement Option นะครับแล้วก็ในฝั่งนี้นะครับรอบนี้ถ้าเป็นโซนของ Ethereum นะครับ Ethereum เนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในกรอบไซด์เวย์บีบแคบมากๆนะแบบบีบแคบมากๆเลยก็คือขึ้นไปสู่โซนที่ปลอดภัยสำหรับใจเราไม่ได้นะครับก็พยายามที่จะไซด์เวย์แล้วก็ตอนนี้นะครับก็แก็บได้ขยายเพิ่มนะน้องหมึกเขาดูเพิ่มมาเนี่ยก็คือมีพุทธ2ตัวเหมือนกันแต่ว่าเรามองว่าด้านบนเนี่ยเป็นการมองหาจุดช็อตแล้วได้เปรียบมากกว่านะครับพอช็อตแล้วปุ๊บอาจจะปิดตรง Real Smack Pain ก็ได้นะครับหรือว่าเมื่อไหร่จะหลุด Real Smack Pain เนี่ยก็ไปเจอที่พุทข้างล่างนะครับแล้วพุทมี2ค่านะรอบนี้คอย 1,300 พุท 1,200 แล้วก็ 1,100 นะครับจริงๆปกติของ Ethereum เนี่ยมันจะมีห่างทุกๆ50จุดนะสำหรับออปชันแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยรอบนี้ต่างกันนะรอบนี้ของ Bitcoin ครับใช้ OI นะครับหรือ Open Interest นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของ Ethereum เนี่ยใช้เป็น Volume ในการดูนะครับก็หาความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของราคาด้วยนะครับแล้วก็วอลุ่มที่เขาเปิดเข้ามากับจำนวนสัญญาก็ลองดูนะครับในส่วนของออปชันบล็อกนะครับอันนี้เป็นการเอาข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงก่อนประมาณตีหนึ่งนะครับของเมื่อคืนนะพองั้นคือปัจจุบันเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาเปิดดูตามเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับรอบนี้นะครับที่ดูกันไว้แล้วเห็นว่าจังหวะทัมมิ่งโอเคนะก็จะดูเป็นบล็อกของคอบายนะครับหรือว่าลองคอนะครับว่าอยู่ที่ช่วงของ17นะครับ17เนี่ยจะค่อนข้างหนาแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็จะสัมพันธ์กันกับคอเซลหรือว่าลองพุทนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงโซนเดียวกันประมาณ17เนี่ยมองว่าตรงนี้เป็นแนวต้านไปเลยนะครับโดยปริยายนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่เรียกว่าเป็นแนวต้านเนี่ยก็เป็นแนวรับเหมือนกันนะครับก็คือหลุดจากตรงนี้ปุ๊บมีความสัมพันธ์กันนะครับส่วนพุทบายเนี่ยมองอยู่เหมือนกันพอ17เนี่ยเขามาอยู่ในโซนเดียวกันหมดเลยถ้าสังเกตเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วง17เนี่ยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยตรงนี้เนี่ยสัมพันธ์กับบล็อกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอบายคอเซลพุทบายพุทเซลเนี่ยมาตรงนี้หมดเลยแสดงว่าเมื่อหลุดจากตรงนี้โมเมนตัมจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่หนักๆเลยเนี่ยที่ไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องของ1550เนี่ยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยมีพุทเซลอยู่พุทเซลกับพุทบายเนี่ยมันมาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้ดูตัวนี้มาประกอบด้วยนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยอัดคลิปก็คือทำการดูจาก OI มาก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดดูในนี้เพิ่มอีกครั้งนึงนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่ามีบล็อกที่หนาจริงๆนะครับพุทเซลก็เราก็มองว่าไม่อยากทิ้งนัยยะนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีเวนต์ในช่วงของตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่คลิปกำลังจะลงนะครับวันนี้ผมอัดคลิปค่อนข้างเร็วนะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ดูทันหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าประกาศข่าวในช่วง2ทุ่มนะ
เดี๋ยวลองดูในส่วนของ OI นะครับ OI ที่หนามากๆเนี่ยอยู่ที่1550เหมือนกันเห็นไหมเออก็แปลกนะก็เปิดไว้กันเต็มๆเลยนะครับส่วนมีตั้งแต่17,000ลงมาเลยนะครับแบบเยอะมากๆนะแต่จริงๆดูเป็นบล็อกไปก่อนนะแล้วก็สำหรับรอบนี้นะครับก็จะมีพรีวอร์ดพอยต์ของรอบสัปดาห์มาให้ดูนะว่าที่เราเห็นว่ามีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีในช่วงของพรีวอร์ดพอยต์ที่เป็นรีสิสแตนซ์นะครับ3ระดับนะรอบนี้หนาสุดนี่อยู่ที่17484นะครับแต่ว่าน้องหมึกเนี่ยเขาบอกว่าช่วยดู18,000เผื่อไว้ด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นของราคาหรือว่าออปชันเนี่ยก็คือต่ำกว่า17,500อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ตรงสัมพันธ์กันกับพีวอทพอยต์ที่3นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแนวรับนะครับแนวรับก็อยู่ที่169นะครับกับ167นะในส่วนของแนวรับนะครับตอนนี้นะครับได้ทะลุของแนวรับที่1มาแล้วนะซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าจริงๆถ้าเป็นแนวต้านเนี่ยผมมองว่าอันนี้ใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นแนวรับเนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่าลึกกว่านี้ได้อีกนะครับแต่ว่าก็เบสนะครับให้ยืนพื้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ยอมรับว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยเขาก็จะมีวอลุ่มที่เข้ามาซื้อกันค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็จะดีดกลับมาส่วนใหญ่จะเป็นไส้เนาะตรงนี้ก็เลยมองว่าโอเคเราใช้เป็น167ตามเว็บไปก่อนนะครับก็เป็น retestment แทนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโซนของ support 3เนี่ยมันต่างกันแค่ประมาณ100จุดนะครับก็ถือว่าดูเผื่อไว้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่แบบโอเคไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้จะเอาแกลบไหนมาเล่นนะครับก็ดูแกลบนี้ได้นะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นการเข้าข่าวเข้มข้นของเรานะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับนอกจากมีวันนี้ที่เป็นวันที่ลงคลิปนะครับจะเจอ CPI นะครับตอน 20:30 นะครับแล้วก็จะมี GBP นะครับที่เป็นค่าเงินของปอนด์ที่เป็นของอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประชุม FOMC นะครับแล้วก็ทั้งวันของวันที่15เนี่ยคือปกติจะ3ดาวคือเข้มข้นนะครับน้องมือเขาคิดให้4ดาวเลยนะครับไม่ธรรมดานะเออเราเริ่มตั้งแต่ 20:00 จนถึง 20:30 นะครับคือประชุมทั้งวันนะครับเตรียมตัวนะครับเบิ่มๆแน่นอนนะฮะต้องสักทางนึงนะฮะส่วนวันที่16ก็ค่อนข้างกังวลนะครับจริงๆอันนี้น้องหมึกเขาลืมใส่มาให้นะครับก็จริงๆมันจะเป็นเรื่องของวัน Triple Wishing Day นะก็จะมีเรื่องของวันแม่มดอีกนะจริงๆถ้าพูดถึงตั้งแต่13 14 15 16เนี่ยก็คือ4วันติดเนี่ยก็คือเตรียมตัวเลยนะก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่ต้องเฝ้าจับตานะครับแล้วก่อนที่เราจะเริ่มเข้าข่าวของ Fed นะครับที่เป็นไฮไลท์ของในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็มีข่าวล่ามาเร็วนะครับก็คือเป็นเรื่องของแซม FTX นะครับที่ถูกตำรวจจับนะครับก็ด้วยสำนักงานอัยการของบาฮามาสนะครับได้ออกมาแถลงว่าแซมนะครับแบงค์แมนฟรายนะครับได้ถูกตามจับอย่างเป็นทางการของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งมีการร้องขอให้ส่งตัวมาเพื่อดำเนินคดีต่อไปด้วยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น1เดือนหลังจากที่ FTX ประกาศยื่นขอความคุ้มครองต่อศาลล้มละลายนะครับเพื่อขอความคุ้มครองตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีประชาชนแล้วก็สื่อสงสัยกันมากว่าทำไมถึงปล่อยให้ลอยนวลได้นานนะครับที่น่าสนใจก็คือแซมเนี่ยเขาเพิ่งจะตอบมอลลี่ไวท์นะครับว่าไม่กลัวที่จะถูกจับนะครับหากเดินทางไปให้การในการไต่สวนของคณะกรรมการวุฒิสภาที่ของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเคสของ FTX ในวันที่13ธันวาคมนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่แซมจะโดนส่งตัวกลับนะครับเพื่อไปให้การต่อนะครับในชั้นศาลนะเรื่องนี้นะครับต้องติดตามกันอีกครั้งนึงครับแล้วก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยมีความอ่อนไหวในเรื่องของราคานะครับก็ต้องดูนะเพราะตอนนี้ที่ยังอยู่ก็จะเหลือโซโลน่านะครับหลักๆเลยนะถ้าเป็นตัวอื่นที่นอกกระดานหลายๆตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้พูดถึงนะก็เอาเป็นตัวที่ยังแบบมีคนติดตามอยู่เป็นจำนวนมากนะครับสำหรับต่อมานะครับก็คือ JP Morgan แล้วก็ Goldman Sachs นะครับก็ได้พรีดิกต์เรื่องของ CPI ไว้ด้วยนะครับว่าสำหรับวันนี้นะครับในช่วง 20:30 นะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งก็มองไว้กันทั้งคู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างถ้าเป็น JP เนี่ยเขามองว่ามองอยู่ในช่วงของ 7.2 แล้วก็ 7.4 นะครับถ้าเกิดว่าเรามาลองดูกันนะครับในเรื่องของเว็บ investing นะครับที่เขาพีการ forecast ด้วยนะก็จาก 7.7 นะครับลงมาเป็น 7.3 เขามองว่าจะลงนะครับทีนี้การลงและการขึ้นเนี่ยส่งผลกับตลาดนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าถ้าเกิดว่า CPI ดีเนี่ยก็จะส่งผลบวกต่อดอลลาร์นะครับทำให้คลิปสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยแล้วก็คริปโตอะไรอย่างเราเนี่ยถูกกดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัว CPI เนี่ยเขาออกมาไม่ดีนะครับก็จะเป็นผลที่ไม่ดีตามมากับดอลลาร์ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยสามารถที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าภาพรวมนะครับผมก็ยังมองอยู่ว่าการที่กลับมาขึ้นได้หรือว่ารีบาวด์ได้เนี่ยก็เป็นการหาจุดช็อตรอบใหม่นะครับที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อได้ entry ที่ดีขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีทางที่จะทำให้มันแย่ไปตลอดแน่นอนนะในส่วนตัวความเห็นของพวกเรานะครับ
พราะว่าหลังจากที่มีมุมมองนะครับว่าลงก่อนก็จริงแต่ว่ามีโอกาสที่จะลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยแรลลี่ใหม่นะครับว่าจะกลับขึ้นไปที่8ใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากกว่า8ก็ได้อีกนะครับก็ตรงจังหวะนี้ต้องดูให้ดีนะแล้วก็จากที่เห็นนะครับว่าพอวันที่13เราเจอ CPI แล้วเนี่ยเราก็จะมาเจอของตัวเงินปอนด์ครับ GBP ของ CPI อีกรอบนึงนะครับที่มันเป็นของอังกฤษนะแล้วก็เสร็จปุ๊บจริงๆแล้วเนี่ยวันที่15เนี่ยมันมีการประกาศของ FOMC นะครับ FOMC รอบนี้เนี่ยดูหลายเรื่องมากๆนะครับแล้วก็เรื่องหลักๆนะครับที่เกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็หัวข้อตามนี้นะครับที่เป็นเรื่องที่จะพูดในเรื่องของ FOMC นะแต่ว่าหลักๆของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Recession Inflation แล้วก็ Interest Rate นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับค่าเงินเฟ้อแล้วก็จะเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับที่จะมีผลกับเรานะครับส่วนเนื้อหาก็เดี๋ยวเพื่อนๆลองไปติดตามในการประกาศข่าวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่กิ๊กเขาคงจะได้จัดให้เราเต็มๆนะครับแน่นอนเลยนะแต่ว่ารอบนี้นะครับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไปดูโพยมาเพิ่มให้นะครับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ไปดูผลโหวตนะครับแล้วก็ไปดูข้างในมาอีกทีนึงนะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่บอกว่าจะขึ้นแค่ 0.5 นะครับไม่ได้ขึ้นถึง 0.75 อย่างที่คิดไว้นะครับก็มีความเห็นต่างกันถึง 74% นะครับที่คิดว่าขึ้นแค่ 0.5 นะครับเพราะว่าเป็น425ถึง450นะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับความน่ากังวลเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ FOMC เพราะว่าปัจจุบันนะครับที่เรามองว่า CPI นะสมมุติว่าเกิดออกมาแล้วมันส่งผลดีกับเรานะครับการรีบาวก็จริงแต่ว่าวันนั้นนะครับก็จะมีการเริ่มพูดกันตั้งแต่ตอนช่วงของ 14:00 นครับจนถึง 20:30 นะแล้วก็เนื้อหาของวันนะครับค่อนข้างเข้มข้นนะครับในเรื่องของวันพฤหัสนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนๆดูนะว่า3ดาวนี่เยอะมากนะครับตั้งแต่ตี2นะเนี่ยตี2นะครับแล้วก็ลากมานะครับยาวเลยนะแล้วก็มาอีกทีเนี่ยนี่นะครับเต็มๆเลยคือจะมีแต่อีเวนท์ที่ดูเดือดนะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยต้องเกิดโมเมนตัมแน่นอนนะครับแล้วก็คำพูดเนี่ยสามารถที่จะพลิกได้ตลอดเลยนะสามารถที่จะทำให้มันดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการพุ่งขึ้นพุ่งลงก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการระวังไว้ก่อนมากกว่านะครับจริงๆนะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้แต่ว่าเรารู้แค่ว่าวันนั้นจะค่อนข้างเข้มข้นเฉยๆนะซึ่งวันถัดมาก็จะเป็น Triple Wishing Day ด้วยนะครับน้องหมึกกับเขาลืมลงไว้ให้นะแต่ว่ามาบอกในคลิปแทนนะครับยังไงก็เฝ้าติดตามมาให้ดีนะครับกลายเป็นการหมดสัญญาของหลายๆตลาดพร้อมๆกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข้อมูลและข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับยังไงเนี่ยต้องเฝ้าติดตามให้ดีนะเพราะว่า4วันเนี้ยไม่มีวันไหนที่ไม่มีอีเวนต์เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้กราฟค่อนข้างเข้ามาใกล้สู่แบริลแล้วครับยังไงเพื่อนๆเฝ้าติดตามระวังให้ดีนะครับแล้วก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่กิมเนี่ยเขาคงจะมีไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งครับก็เฝ้าติดตามแล้วก็ลุ้นกราฟไปพร้อมๆกันด้วยนะครับยังไงเนี่ยเพื่อนๆชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเรานะครับถ้าเกิดยังไงเนี่ยสามารถที่จะเม้นเป็นกำลังใจแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงเนี่ยวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพูดครบไหมเนี่ยครบแล้ว ให้กำลังใจตัวเองก่อนจะลืมอะไรไหมน้องมันเยอะไม่ลืมหรอกถ้าเขาไม่รู้ว่าเราไม่ได้พูดนี่ใช่เขาไม่รู้หรอกว่าเราลืม